10 you said. 3 2 1 0 go. สวัสดีค่ะมีคนไทยมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นมากมายแต่ว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติเลยก็คืออยากให้ระวังแล้วก็อย่าตื่นตระหนกถ้าเกิดว่าเกิดภัยธรรมชาติให้ทำตามคนญี่ปุ่นและก็พยายามจำไว้ว่าสึนามิเพียงแค่1เมตรสามารถฆ่าคุณได้แล้วก็พยายามออกจากเมืองภายใน2ชั่วโมงแล้วก็พยายามอยู่ในตึกที่สูงมากกว่า3ชั้นขึ้นไปแล้วก็ขอให้ปลอดภัยค่ะ Thank you ขอบคุณค่ะ